ครับผมวันนี้นะครับน้องๆทีม Princess Princess Thailand 2018นะครับก็จะไปประกวดเวที2เวทีด้วยกันนะครับเวทีแรกก็คือเวที Top Child and Teen Model of the Planet ที่ประเทศจอร์เจียนะครับแล้วก็เวทีที่2คือเวที Little Miss and Mr. World ที่ประเทศกรีซครับผมใช่ครับจริงๆแบ่งเป็นสองทีมครับทีมละ3ประเทศครับผมก็จะมีทีมแรกก็จะมี3คนที่ไปจอร์เจียแล้วก็เป็นอีก3คนที่ไปกรีซครับผมใช่ครับแล้วก็มีเพื่อนๆในทีม Princess Princess Thailand ที่มาส่งร่วมมาส่งด้วยใช่ครับอันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งเซตแล้ววางกำลังจะส่งไปสร้างชื่อเสียงใช่ครับผมประวัติศาสตร์จะเป็นครับใช่แล้วเซตนี้มาคอยยังไงคะเซตนี้ก็คาดหวังไว้ค่อนข้างสูงเลยครับเพราะเนื่องจากว่าเราค่อนข้างเตรียมตัวได้ดีแล้วก็ประกอบกับว่าโชคดีที่ปีนี้เนี่ยเราได้ตัวแทนที่ค่อนข้างมีคุณภาพโดยเฉพาะน้องๆทุกคนเนี่ยสามารถพูดภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจึงเชื่อว่าเราจะสามารถที่จะคว้าตำแหน่งสูงสุดชนะเลิศมาได้อย่างแน่นอนครับผมโอเคเดี๋ยวให้แนะนำตัวเลยเนาะสวัสดีค่ะแพทณพรศิริสิทธิ์รองอันดับ1 Little Miss Thailand International 2018ค่ะแล้วก็กำลังจะเตรียมตัวไปประกวด Little Miss World 2018ที่ประเทศกรีซค่ะสวัสดีค่ะไหมไทยสุริยะยันยงค่ะ Miss Thailand Teen International 2018ค่ะกำลังจะเดินทางไปประกวด Teen Miss World ที่ประเทศกรีซค่ะครับสวัสดีค่ะฮาริสพรคุณปื้มค่ะเป็นตำแหน่งรองอันดับ1 Miss Thailand Teen International ค่ะและกำลังไปประกวด Top Child and Teen of the Planet ค่ะที่ประเทศจอร์เจียทิฟวิซี่ค่ะโอเคค่ะสวัสดีครับชื่อเล่นชื่อน้องตัวแทนครับกำลังเตรียมตัวไปประกวดที่ประเทศจอร์เจียครับโอเคอีกคนหนึ่งอ่ะขยับมาเปลี่ยนชื่ออ่ะสลับมาสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธนัทท่านตระกูลครับชื่อเล่นชื่อน้องฮั่นครับอายุ6ขวบครับกำลังจะไปประกวดเวทีทัพชายโมเดลออฟเดอะแพลเน็ตครับที่ประเทศจอร์เจียครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับตายแล้วน่ารักนี่เป็นน้องเล็กสุดในทีมเลยครับ 100% มั่นใจมากมั่นใจกว่าทีมอื่นๆที่ เพราะว่าเขาต้องค่อนข้างเตรียมตัวได้นานมากนะครับแล้วก็เขาเห็นตัวอย่างแล้วก็คือแบบโดนเก็บไว้เยอะไงพอโดนเก็บไว้เยอะเขาก็แบบกลั้นไว้เยอะแล้วก็พร้อมที่จะปล่อยของเต็มที่แล้วเพราะฉะนั้นมั่นใจมากๆครับผมเห็นข้อผิดพลาดอะไรใช่ใช่ครับผมใช่ครับแล้วพรุ่งนี้เขาก็ก็ปรับเปลี่ยนให้มีความ alert มากขึ้นให้มีความเป็นสากลมากขึ้นครับผมแล้วก็เปลี่ยนทัศนคติวิธีการคิดใหม่เพราะว่าบางทีบางครั้งมุมมองของเด็กไทยกับต่างชาติจะคิดไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยเราก็จะพยายามให้เขาเห็นว่าเวลาไปต่างประเทศเนี่ยวิธีการคิดเราควรจะเปลี่ยนใหม่แล้วก็เราควรจะไม่เกาะกลุ่มเดียวกันสร้างมิตรภาพอะไรซึ่งกันและกันอย่างนี้ด้วยครับผมใช่แต่เวทีไปเก็บตัวนานกี่วันตั้งแต่ก็จะมีประเทศละอาทิตย์กว่าครับผมใช่แล้วครั้งนี้เราก็ครั้งนี้พิเศษมากแล้วก็เรารู้สึกดีใจมากที่เราได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับได้รับโอวาทจากท่านผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็ได้สนับสนุนแล้วก็ได้มีตุ๊กตาเจ้าน้องสุขใจนี่ด้วยให้กับน้องๆเป็นขวัญกำลังใจด้วยครับผมในการไปแข่งขันครั้งนี้ไม่พร้อมกันครับท็อปชายจะเริ่มก่อนครับจะตัดสินวันที่21ตุลาครับผมส่วน Little Miss World จะตัดสินวันที่กันยาใช่ไหมครับใช่กันยาโทษทีครับแล้วก็ Little Miss World จะตัดสินวันที่29กันยาใช่ฮะหลงเดือนก็สำหรับของทุกคนนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องๆแล้วก็ตัวหนูให้เป็นทุกคนค่ะและสามารถติดตามกิจกรรมได้ทาง Instagram Top Child and Teen ค่ะ